เพราะนั้นน้องบรรจุไปเป็นพอ,อ,อเป็นสอนนอบางคนอาจจะบรรจุไปเป็นผอ,อเขตแล้วนะครับอีกสิปีข้างหน้าอะไรเงี้ยน้องกลับมาอยู่ในกลุ่มนี้น้องก็ยังเจอรุ่นน้องๆที่ยังเตียวอยู่เหมือนเดิมพี่ไม่ได้ให้น้องไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นกลับมากลับมาให้กําลังใจน้องๆน,น,นะครับกลับมาให้กลังใจรุ่นต่อๆไปครูผู้ช่วยรุ่นต่อมานะครับพี่ก็ยังคงเตียวแบบนี้เรื่อยๆนะครับนะ หลายคนไม่รู้ว่าพีทาก g ั r a ใช้เมื่อไหร่น้องจําไว้เมื่อเขาพูดถึงสามเหลี่ยมมุมฉากต,ต้องนึกถึงพีทา a g o r นะครับสองอย่างนี้จะมาคู่กันเมื่อไหร่เจอสามเหลี่ยมมุมฉากให้นึกถึงพีทาก g o ั a นะครับเพราะนั้นเอาความต่างว่านะทุกคนดูโจทย์เมื่อกี้นี้นะข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยไม่ได้พูดถึงสามเหลี่ยมมุมฉากเลยก็ไม่ได้ใช้พีทาก g ัสเลยก็ใช้ความรู้อัตราส่วนบ้างใช้ความยุคความยาวรอบรูปบ้างใช้ความรู้พื้นที่บ้างอะไรเงี้ยนะครับ แต่วันนี้ที่เรามาติวกันคือพี่พีพี่พีไม่ใช่พีเสดเดิดนะครับพี่พีพีทักรัตน์นะครับนะพี่พีจะว่าด้วยเรื่องสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับแล้วสามเหลี่ยมมุมฉากน้องพี่ต้องรู้อะไรบ้างคุณครูพี่แกจะกค่อยๆปูพื้นฐานนะคําว่าสามเหลี่ยมมุมฉากเราต้องรู้อะไรบ้างหนึ่งสามเหลี่ยมมุมฉากต้องมีมุมหนึ่งเป็นมุมฉากแน่นอนคุณครู สามเหลี่ยมมุมฉากมุมหนึ่งเป็นมุมฉากแล้วใช่ไหมมุมฉากมันกลางกี่องศากี่องศาเก้าสิบองศาน้องรู้แน่นอนนะฮะเพราะนั้นถ้าพูดถึงสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยน้องรู้แล้วว่าตรงเนี้เก้าสิบองศาถ้าน้องรู้อีกมุมหนึ่งน้องหาอีกมุมหนึ่งได้ไหมประเด็นแรกเนี่ยหาได้ไหมเพราะถ้ามันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วตรงนี้มันกลางเก้าสิบองศาแล้วนะครับนะไอตรงนี้เท่าไหร่ไม่รู้เราก็ต้องหาตรงนี้ได้เสมอ เช่นตรงนี้ยี่แปดองศาตรงนี้กี่องศาเราก็รู้ว่าตรงนี้เก้าสิบองศาแล้วใช่ไหมครับเราก็รู้ว่ามุมภายในทั้งหมดรวมได้ร้อยแปดสิบองศาแล้วแล้วเราก็รู้ว่าตรงเนี้ยเก้าสิบองศาแล้วก็ลบออกเก้าสิบก็จะเหลือเก้าสิบแสดงว่าสองมุมนี้รวมกันต้องได้เก้าสิบองศาเราก็คิดง่ายๆไอ้นี่มันซัดไปยี่แปดแล้วอะนะครับนะซัดไปยี่แปดแล้วอนะต้องเหลือเท่าไหร่ครับก็ต้องเหลือหกสิบสองสิใช่ไหม เพราะมันต้องรวมกันได้90องศาเหมือนกันเพราะนั้นปนระเด็นแรกแบบบ่อๆก่อนนะเซลล์บ่อๆก่อนก็คือพอมันเป็นมุมฉากเนี่ยเราก็รู้มุมแล้วมุมหนึ่ง90องศาถ้าโจทย์ข้อนั้นวันที่เราไปสอบนะครับเขาไปเล่นที่มุมเรารู้ว่าตรงนี้90แล้วรู้ตรงนี้ก็ต้องหาอีกมุมได้เสมอโอเคไหมอ่าประเด็นที่สองประเด็นที่หนึ่งคือเรื่องมุมนะ,ะเขียนไว้ก่อนก็ได้เรื่องมุมเรื่องมุมประเด็นที่สองครับคือเรื่องด้าน เียนสวยๆหน่อยดีกว่าวันที่สองคือเรื่องด้านนะนี่สวยสุดแล้วเหรอคะสวยสุดแล้วครับวัน <laughs> ที่สองคือเรื่องด้านนะครับนะคําถามครับเมื่อกี้คุณครูพิมพ์มาแล้วด้วยในสามเหลี่ยมมุมฉากด้านไหนยาวที่สุดในสามเหลี่ยมมุมฉากด้านไหนยาวที่สุดไอเดียนี้สําคัญมากนะครับถ้าเรารู้เราจะประยุกต์ใช้เดี๋ยวพี่มีสูตรลัดให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะประยุกต์ใช้สูตรลัดได้ง่ายขึ้นนะครับ ในสามเหลี่ยมมุมฉากด้านไหนยาวสุดด้านที่ยาวที่สุดคือด้านที่มันเอียงเอียงอ่ะนะคือด้านไหนครับด้านตรงข้ามมุมฉากนะฮะเพราะนั้นถ้าพี่มีเลขอยู่ชุดหนึ่งนะมีเลขอยู่ชุดหนึ่งเช่นสามสิบสี่สิบห้าสิบด้านนี้ต้องเท่าไหร่เท่านั้นเราต้องรู้เลยว่าสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าสิบใหญ่สุดไว้เพราะนั้นห้าสิบต้องอยู่นี่อย่างนี้นะครับเพราะนั้นถ้ามีเลขอยู่ชุดหนึ่งถ้ามีนะ ด้านตรงข้ามมุมฉากครับถูกต้องฮะด้านตรงข้ามมุมฉากถูกต้องฮะพอเรามีเลขอยู่ชุดหนึ่งอะเราจะรู้เลยว่าเลขชุดนั้นเลขไหนมากสุดต้องไปอยู่ตรงนี้นะฮะบางคนอาจจะถามว่าพี่แก๊ปแล้วแล้ว,ลวที่เหลือล่ะไอ้ตรงนี้ที่เขาเรียกว่าด้านประกอบมุมฉากเนี่ยที่เหลือล่ะมันมันมัน,มนจะต้องยาวเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ได้เหมือนเดิมถ้าพี่มีสี่สิบสามสิบห้าสิบด้านยาวสุดคือห้าสิบพี่สีเรียดแค่นี้เราต้องใส่ให้ถูก ที่เหลือสามสิบหรือสี่สิบน้องจะใส่ตรงนี้ก็ได้สลับกันได้พี่ไม่ว่าโอเคปหมน้องต้องรู้ว่าด้านไหนย,ยาวสุดแค่นั้นแหละนะ,นะอ่าพอเรารู้ว่าด้านไหนย,ยาวสุดปุ๊บเข้าเรื่องพีทากรัสนะพีทากรัสเนี่ยจะพูดถึงความยาวด้านครับน้องๆจําไว้เลยนะเขาจะพูดถึงความยาวด้านนะเขาจะบอกว่าอันนี้พูดภาษาภาษาสากลก่อนพูดภาษาทางการก่อน พีทาโกรัสเนี่ยพี่พีเนี่ย,เ,ยเขาบอกว่าพี่พีบอกว่าเขาจะให้ชื่อว่า C เนี่ยจะยาวที่สุดนะฮะเกับ A B เนี่ยจะเป็นด้านประกอบมุมฉากนะฮะพี่พีบอกว่าให้เอา C กําลังสองเท่ากับ A กําลัง2อบวกบีกำลังสองเส,สมอหมายความว่าถ้าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเมื่อไหร่นะครับพี่พีเขาบอกว่า มันจะมี c กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองเสมอที่เราควรทราบไว้นะฮะคอ,อะไรว่ามันมีสมการไมาอีกแล้วเนี่ยอาจารย์สมการอะไรวะเนี่ยไม่ไม่น้องไม่ต้องสี่เลี่ยมเขาบอกว่าถ้ามันจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากได้เนี่ยสมการเนี้ยใส่เข้าไปในสมการเนี้ยสมการต้องเป็นจริงก็คือด้านยาวสุดกําลังสองเท่ากับ ที่เหลือยกกําลังสองแล้วจับบวกกันน้องไม่ต้องจํา ABC นะถ้าน้องไม่ใช่ครูคณิตศาสตร์นะครับน้องไม่ต้องจํา ABC นะครับบางคนไปนั่งท่อง A อกำลังสอเท่ากับ A อกำลังสบวกบีกำลังสองอะไรเงี้ยนะครับนะไม่ต้องไปท่องนะครับนะอ่าีกำลังสเท่ากับ A กำลังสบวกบีกำลังสนะต้องเป็นกําลัง2เท่านั้นครับอ่าค,ครูครูบางคนถามมาดีมากเลย สมการที่พี่พีเนี่ยนะครับนะที่เขาพิสูจน์มาเป็นร้อยร้อยปีเนี่ยนะครับนะฮะเขาบอกว่าให้เอาซเนี่ยไปยกกําลังสองเท่ากับ a ยกกําลังสองบวก b ยกกาลังสองนะฮะมันจะทาให้สมการนี้เป็นจริงเสมอนะอ่าคําถามคือคนทั่วไปที่นั่งฟังอยู่เนี่ยเอาไปใช้อะไรวะเนี่ยนะแล้วหนูต้องรู้อะไรมันเกี่ยวอะไรกับหนูตรงไหนนะทุกคนท่องแบบนี้หนูอย่าไปท่อง a b บซมันยุ่ง หนูท่องว่ายาวสุดกําลังสองจะเท่ากับที่เหลือกําล right ังสองแล้วก็บวกกันโอเคไหมทำไมนะยาวสุดกําลังสองจะเท่ากับที่เหลือกําลังสองแล้วก็บวกกันง่ายกว่าอย่าไปท่อง ABC ยุ่งยากแล้วถ้าน้องยิงไม่รู้นะน้องไปสลับ ABC นะตายเลยนะครับนะเออยาวสุดกําลังสองเท่ากับที่เหลือกําลังสองแล้วก็บวกกันโอเคไหมเช่น เช่นมันเอาไปใช้อย่างนี้ทุกคนดูเช่นเช่นพวกเราเจอรูปสามเหลี่ยมมุมฉากสักรูปหนึ่งไอ้สูตรเมื่อกี้เอามันเอาไปใช้อะไรนะครับนะเราเจอรูปสามเหลี่ยมมุมฉากทั้งรูปหนึ่งนะครับนะเรารู้ว่าด้านเนี้ยยาวรู้สิบสมมตินะด้านนี้ยาวรู้สิบเอาเลขกลมๆก,ก่อนแล้วกันนะตรงนี้ยาวสิบนะฮะแล้วตรงนี้ยาวห้านะครับแล้วเราจะหาตรงเนี้ยว่ามีค่าเท่าไหร่พี่แกพให้ชื่อว่าเอ จากสมการเมื่อกี้ที่เราท่องมาตั้งแต่เด็กเนี่ยเราเรียนมาตั้งแต่นานมากเนี่ยนะครับเราเอามาใช้หาความยาวด้านนะครับว่าไอ้ด้านนี้ยาวเท่าไหร่นะฮะดภาพนะจากสมการเมื่อกี้ยุ่งยุ่งอะนะเอามาประยุกต์ใช้เพื่อหาความยาวด้านแค่นั้นเองนะฮะหนูไม่ต้องท่อง a b c นะฮะยาวสุดกําลังสองอะไรครับสิบฮะสิบกำลังสองครับได้หนึ่งรเท่ากับที่เหลือกําลังสองแล้วจับบวกกัน นะห้ากำลังสองที่เหลือก็มีห้ากับ a เนาะห้ากับ a แล้ว a มันเป็นตัวเลขเหรอคะใช่ a เป็นความยาวด้านนะฮะห้าก็เป็นตัวเลขครับเอาไปยกลกำลังสองแล้วก็จับบวกกันนะครับนะห้ากำลังสองห้าห้ายี่ห้าบวก a อกำลังสองก็ a อกำลังสองอย่างนี้โอเคไหมแค่นั้นเองนะไม่ยากนะเห็นไหมเพราะนั้นมันก็แค่หาความยาวด้านหายัางไงคะอาจารย์คะ ย้ายยี่ห้าจากบวกไปเป็นลบจบแล้วนะครับย้ายยี่บห้าจากบวกไปเป็นลบฮะอยากได้เอนี่จะจะขาดใช่ปะอยากได้เอจะจะขาดเพราะนั้นย้ายยี่ห้าจากบวกไปเป็นลบจบเลยนะครับนะเพราะฉนั้นหนึ่งร้อยตั้งลบออกยี่ห้านี่ย้ายยี่บห้าไปหนึ่งร้อยตั้งลบออกยี่บห้าจะเท่ากับเอกำลังสองนะครับหนึ่งร้อยลบออกยี่ห้าเหลือเท่าไหร่เหลือเจ็ดสิบห้าเหลือเจ็ดสิบห้าเพราะนั้นเอกำลังสองเท่ากับเจ็ดสิบห้าอาจารย์ครับหนูตอบเจ็ดห้าเลยหรือเปล่า ฮัลโหลไอ้นั 2, 75, ่นมันเอกำลังสองใช่ไหมแต่อยากไดเอนี่ใช่ไหมเอกำลังสองมันคือเจ็ดสิบห้านะครับแต่อยากไดเอเอคือความยาวด้านเพราะนั้นเราไม่ได้อยากไดเอกำลังสองครับแล้วก็จับถอดรูททั้งสองข้างใช่ไหมเนี่ยคนทั่วไปก็จับถอดรูททั้งสองข้างนะครับเพราะนั้นถ้าจับถอดรูททั้งสองข้างอย่างนี้นี่คือกระบวนการหาเลยนะจับถอดรูททั้งสองข้างนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไดเอเท่ากับรูทเจ็ดสิบห้า ถ้าเป็นคุณครูคณิตศาสตร์เนี่ยจะได้ต้องได้บวกลบรูทเจ็ดสิบห้านะครับนะแต่คนทั่วไปช่างมันเถอะครับนะถอดรูททั้งสองข้างก็ตอบรูทเจ็ดสิบห้าเพราะนั้น A ของเราตอบรูทเจ็ดสิบห้าอาจารย์มันติดรูทได้เหรอรูทเป็นความยาวด้านมาะงรูทก็เป็นความยาวเหมือนกันนะครับนะก็ตอบว่า A ตอบรูทเจ็ดสิบห้านะฮะนี่คือการเอาพีทาโกรัสไปใช้นะครับจากสมการที่หน้าตาหน้าเกียดตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยดู แต่สมการที่หน้าตาน่าเกลียดตรงเนี้ยเอามาใช้ตรงเนี้ยเพื่อหาความยาวด้านเพราะฉะนั้นสรุปครับพีทากรัสเรียนไปทําไมเรียนไปเพื่อหาความยาวด้านนะฮะประเด็นแรกนะที่เราคุยกันเรียนไปเพื่อหาความยาวด้านนะฮะเอาไหมเอาไหมอย่างนี้เอาไหมนะอเอาเป็นอง่ายๆอย่างนี้นะ ด้านน้ยาวเท่าไรสมมุติให้ตรงนี้ว่าชื่อว่า A อ่ะ A ยาวเท่าไรอ่พี่ยังไม่ใส่สูตรลัดเลยนะยังไม่ใส่สูตรลัดเดี๋ยวจบรูปนี้จะใส่สูตรลัดให้นะครับนะอ่าอยาวเท่าไรด้านยาวสุดกําลังสองก็าเอกำลังสองเท่ากับที่เหลือกําลังสองจับบวกกันนะครับนะที่เหลือกําลังสองก็เหลือตัวเนี้ยนะครับนะแปดกำลังสองบวกกับหกกำลังสองนะเอกำลังส ยาวสุดกําลังสองเท่ากับที่เหลือกําลังสองบวกกันที่เหลือทุกคนมีหน้าที่คิดเลขครับ8ปดแปบวกกับ6กหกสามสิบบวกสาเป็น100เพราะฉะนั้น A กําลังสองเท่ากับ100เพราะฉะนั้น A เดียวจับถอดรูททั้งสองข้างเห็นไหมจับถอดรูททั้งสองข้าง A กําลังสองถอดรูทมาก็ได้ A รูทหนึ่งใครยังไม่ได้ดูเรื่องการถอดรูท ไปดูด้วยนะครับนะรูทหนึ่งร้อยก็ได้สิบคำตอบก็คือสิบครับผมจบแล้วนะไม่มีอะไรยากนะเขียนว่า,าเพราะนั้นสรุปพี่พีเราเนี่ยเป็นเครื่องมือนะพี่พีเราเนี่ยนะครับนะคุณครูพีตอบมาพอดีเลยนะพี่พีของเราเนี่ยเป็นเครื่องมือในการหาความยาวด้านนะครับนะอ่าแต่ว่าน้อง ฟังพี่นะทุกคนไปสอบใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่เราสอนนักเรียนคือสิ่งที่เราสอนเด็กนะฮะหรือบางครั้งเราเรียนมาเนี่ยคุณครูเคยสอนเราแต่แบบนี้ใช่ไหมฮะว่าด้านยาวสุดกําลังสองเท่ากับที่เหลือกําลังสองบวกกันแล้วก็นั่งแก้สมการถอด,ดรูทบลาบลอะไรก็ว่าไปนะครับนะแต่เราไปสอบทุกคนการที่เราไปสอบเนี่ยถ้าทุกคนเข้าใจสิ่งที่พี่จะบอกต่อไปนี้นะครับนะเราจะเข้าใจง่ายขึ้นนะ อย่างนี้ทุกคนจำไอเดียนี้ไว้นะรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยหรือรูปใดๆบนโลกนี้ก็ตามนะครับแต่วันนี้เราพูดถึงแค่สามเหลี่ยมมุมฉากนะครับนะสามเหลี่ยมมุมฉากของเราเนี่ยมันสามารถขยายได้มันสามารถหดได้นะฮะถ้ามันจะขยายมันต้องขยายในอัตราส่วนที่เท่ากันยังไงวะพี่อย่างนี้ทุกคนรูปที่ทุกคนรู้อยู่แล้วเนี่ยนะครับ รูปสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยที่เรารู้จักกันเป็นเป็นเขาเรียกไงเป็นเวอร์ไวเลยนะครับนะเป็นเป็นที่ทุกคนรู้จักเลยนะครับเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมที่คลาสสิกที่สุดคือสามเหลี่ยมสามสี่อะไรครับห้านะเพิ่งเข้าติววันแรกค่ะอ๋อพี่แนะนํานะใครเพิ่งเข้าติววันแรกนะครับปิดไลฟ์สดนี้ไปได้เลยครับ <S 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 นะ เราจะฟังไม่รู้เรื่องเลยนะครับแต่ถ้าอยากดูสดก็ไม่เป็นไรนะครับนะใครเพิ่งเข้าฟังวันแรกนะครับนะปิดไลฟ์สดนี้ไปได้เลยนะครับนะแต่พูดเล่นเหรอครับพูดจริงครับผมนะแต่ถ้าอยากดูสดนะดูเล่นๆอ่ะดูได้นะครับเพราะวันนี้อีพีสี่สิบแล้วครับทุกคนครับนะอ่าอ่ะทุกคนทุกคนรู้จักสามเหลี่ยมสามสี่ห้าใช่ไหมพี่แก๊ปบอกว่าสามเหลี่ยมเนี่ยสามารถยืดหดได้หมายความว่าหมายความว่าหมายความว่าอะไรครับถ้ามันจะขยาย มันต้องขยายในอัตราส่วนเท่ากันสมมุติถ้าพี่บอกว่ามันขยายตัวไปสองเท่าเพราะฉะนั้นจากเลขสามตรงนี้ถ้ามันขยายตัวไปสองเท่ามันก็ต้องคูณอะไรครับคูณสองใช่ปะสามคูนสองใช่ปะอาจารย์คะเลขไอ้สองเท่ามันมาจากไหนคะยกขึ้นมาเองมั่วๆนะฮะถ้ามันขยายสองเท่ามันต้องขยายสองเท่าทุกด้านเพราะฉะนั้นเ,าเอาสามคูณสองก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับคูณหกสามคูณสองเป็นหก โอเคไหมยกตัวเลขขึ้นมาเองเลยมูขยายขึ้นสองเท่านะอ่าถ้าเป็นะปเลขสี่ตรงนี้ถ้าไอนี่จับคูณสองได้หกเพราะนั้นเลขสี่ก็ต้องคูณเลยครับคูณสองเหมือนกันถูกต้อว่า,าเลขสี่ตัวเนี้ยก็ต้องคูณสองเหมือนกันสี่คูณสองเป็นแปดแล้วก็ต้องคูณสองทุกด้านเพราะนั้นห้าตัวนี้คูณสองเป็นสิบนี่คือในกรณีที่ขยายสองเท่านะ บางคนมันมันจะเป็นต้องสองเท่าหรือเปล่าครับพี่แก๊ปไม่สามเท่าก็ได้สี่เท่าก็ได้ห้าเท่าก็ได้นะครับนะได้หมดเลยนะครับอย่างนี้สมมุติห้าเท่าห้าเท,าาเทา่าห้าคูณห้าก็ได้ยี่ห้าถ้าเอาห้าคูณต้องคูณทุกด้านนะครับไม่ไม่ใช่ว่าด้านนั้นคูณห้าด้านนี้คูณสี่ก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะครับนะไอเดียคือขยายต้องขยายในอันตราส่วนเท่ากันนะครับคูณห้าอันนี้คูณห้าห้าสี่ยี่สิบ อันนี้ก็ต้องคูณห้าห้าสามสิบห้านี่พวะนั้นถ้าเรารู้สามสี่ห้านี่ยเราจะสามารถต่อยอดไปสามเหลี่ยมตัวอื่นได้โดยไม่ต้องไปใช้ทฤษฎีดุทฤษฎีดุทฤษฎีดุทุททยทฤษฎีนะครับนะโดยไม่ต้องใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสก็ได้นะฮะยังยังเอ่ยยังยังยังไงอะ่ะพี่แก๊ปมันมันจะไม่มันจะไม่ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสได้ ได้ยังไงอะพี่อย่างนี้ทุกคนดูข้อสอบก็จะเป็นอาการประมาณนี้นะฮะเขาก็จะมีรูปสามเหลี่ยมมาให้ใช่ไหมครับนะเขาจะมีสามเหลี่ยมมาให้สมมุติว่าด้านนี้ยาวสิบสองด้านนี้ยาวสิบหกเขาก็จะถามทุกคนว่า x มีค่าเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยนำอันนี้นําไปใช้แล้วนะเขาจะถามทุกคนว่า x มีค่าเท่าไหร่ เราก็ต้องดูว่าเอ๊12 16ให้เลขตัวนี้มันคุ้นๆน,นะเรารู้ว่าเลข3ตัวเนี้จับคูณ4ใช่ไหมเลข3ตัวนี้จับคูณ4ได้12ใช่ไหมเลข4ตัวเนี้ยจับคูณ4ได้16 4 4 16เพราะนั้นการที่เราจะหา x ได้อ่ะอ๋อมันคูณ4แล้วมันคูณ4แล้วแสดงว่าด้านตรงข้ามมุมฉากไอ้เลข5ตรงนี้ก็ต้องคูณ4เหมือนกันเสียอาจารย์คูณ4 5 4 20 คำตอบ x ของเราก็จะกลายเป็น20่สิบถ้าไม่เชื่อน้องต้องไปใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสด้านยาวสุดกําลังสองอะสมมติน้องให้ตรงนี้เป็น x ใช่ไหมถ้าน้องไม่เชื่อใช่ป่ะน้องก็ต้องเอาด้านยาวสุดกําลังสองนะครับด้านยาวสุดกาลังสองก็คือ x เ,เนี่ยด้านยาวสุดกําลังสองเท่ากับที่เหลือกําลังสองแล้วก็จับบวกกันอย่างนี้ไปนั่งแก้สมการสักพักหนึ่งทุกคนนึกถึงสภาพครับ สิบสองกำลังสองได้ร้อยสี่สี่สิบหกกำลังสองได้สองร้อยห้าสิบหกนึกถึงสภาพนะสภาพนะสภาพนะร้อยสี่สี่บวกสองห้าหกบวกเลขสักพักหนึ่งทุกคนนะบวกเลขสักพักหนึ่งกว่าจะได้ค่า x ออกมาไปนั่งถอนรูทอีกเห็นปะแต่ถ้าเรารู้สูตรลัดตรงนี้ว่าอ๋อเลขสามคูณสี่คูณสี่คูณสี่ไอ้นี่ก็ต้องคูณสี่เหมือนกันก็ไม่ต้องใช้พีทาโกรัสก็ได้นะครับเพราะนั้นพีทาโกรัสเป็นแค่อะไร เป็นแค่ทางผ่านครับทุกคนครับพี่รับเปแค่ทางผ่านเฉยนะครับเพราะฉะนั้นเราเข้าใจแบบนี้แล้วสิ่งที่เราต้องระวังอย่างเดียวนะระวังอย่างเดียวระวังตอนที่เขาสับขาหลอกมานะฮะยังไงอะพี่มันมีสับขาหลอกด้วยหรอพวกพวกเราติวกับจันแก๊บแล้วเนี่ยสิ่งที่น้องต้องเป็นคือน้องจะต้องคมนะฮะต้องคมนะฮะ ถ้ามุดตรงนี้ให้มาสิบสองตรงนี้มาสิบหกเขาถามค่าเ็มีค่าเท่าไหร่อย่างเงี้ยระวังอย่างเดียวจำไว้นะฮะร,ระวังอย่างเดียวว่าเลขที่เขาให้มาเนี่ยเขาจะสับขาหลอกนะฮะบ,บางคนเนี่ยไม่คิดอะไรเลยเนาะเนี่ยเลขสี่ไปจับคู่ตรงเนี้ยคูณสี่ใช่ไหมคูณสี่สี่สี่อ่าคูณสามเอาใหม่คูณสามสี่สามสิบสองแล้วน้องก็เอาห้าตรงนเ,น 15, เนี้ยไปคูณสามเป็นสิบห้าเนี่ย ไม่ใช่น้องต้องจับคู่ให้ดีนะระวังโดนหลอกนะครับว่าตอนจับคู่เนี่ยน้องต้องจับคู่ให้ดีว่าสามเนี่ยควรจะคู่กับใครสี่เนี่ยควรจะคู่กับใครห้าเนี่ยมันอยู่นี่อยู่แล้วนะครับนะอเลขห้าเนี่ยนะครับมันอยู่มันอยู่ด้านตรงข้ามอยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นทุกคนวันที่เราไปสอบเนี่ยเราระวังอย่างเดียวว่าตอนเราจับเลขเนี่ยคู่เลขเนี่ยเลขมันจะผิดครับทุกคนครับนะระวังนิดเดียวโอเคป่ะทุกคน เพราะนั้นทุกคนตอบอาจารยหน่อยข้อนี้เลขสามคนคู่กับใครครับเลขห้าไม่ต้องไปดูแล้วเลขห้ามันอยู่ตรงข้ามอยู่แล้วเลขสามคนไปคู่กับใครครับเลขสามเลขสามอาจารย์คะเลขสามมันอยู่ข้างล่างมันก็ต้องคู่กับสิบกใช่ไหมไม่เกี่ยวทุกคนไม่เกี่ยวเลขสามคนคู่กับใครเราทําไปแล้วเลขสามคนคู่กับสิบสองเห็นไหมเลขสี่คนคู่กับสิบหกนะอ่นี่ เลข3เนี่ยควรคู่กับ12เลขสี่ควรคู่กับ16วันสอบเช็คง่ายๆคือเอาเลขไปคูณเนี่ยนะครับคูณต้องเลขเท่ากันคูณเข้าไปตรงนี้โอเคไหมอ่าโอเคสา,สามคู่กับ12ครับอ่าสาคู่12บสองครับดีๆนะทุกคนนะให้ให,ให้ให้ถูกคู่นะอโอเคไหมนะเพราะนั้น ตอนจับคู่จับให้ดีครับว่าสามคนคู่ใครสี่คนคู่ใครนะโอเคนะต่อไปประเด็นต่อมาตอนนต่อนะอนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเลขที่ทุกคนต้องควรมีติดตัวไว้นะครับนะเลขที่ทุกคนมีติดตัวไว้พี่จะไล่ให้ดูเลยนะครับก็จะมีหนึ่งหนึ่งรสองนะสามสี่ห้ามีเลขอยู่สี่ชุดครับที่น้องพี่ทุกคนควรรู้ นะหนึ่งหนึ่งรู้สองสามสี่ห้าห้าสิบสองสิบสามเจ็ดยี่สิบสี่ยี่ห้าสี่ชุดที่เราควรรู้ไว้นะครับนะพอเหลืออาจารย์พอ,อ,พอถ้าเราไม่ใช่ครูคณิตศาสตร์พอนะครับนะอ,อพอแล้วจริงๆสามสี่ห้าเนี่ยก็พอแล้วนะครับนะอาจจะรู้ติดไว้ไล่อย่างนี้นะครับนะทุกคนเห็นเลขไหมหนึ 1, 3, 1, 3, 5, 7, ่งสามหนึ่งสามห้าเจ็ดเห็นไหมอ่า หนึ 1> 1 okay. ่งก well. ็จะเป็นหนึ네่งหนึ่งหรือสองสามสามสี่ห้าห้าห้าสิบสองยี่สิบสามเจ็ดเจ็ดยี่สิบสี่ยี่ห้าเข้าไหมสี่ตัวที่เราควรต้องรู้ไว้นะครับเข้าไหมคำถามคำถามเปิดที่เห็นชัดๆเลยคำถามครับถ้าเราไปเจอสามเหลี่ยมมุมฉากด้านนี้ยาวเอ่อห้าด้านนี้ยาวห้าอีกด้านยาวเท่าไหร่ครับ ด้านนี้ยาวห้าด้านนี้ยาวห้าอีกด้านยาวเท่าไหร่ครับยังไม่ลบด้วยเนี่ยยังไม่ลบเขียนชัดๆเลยอาจารย์หนูต้องไปใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสไหมไปใช้ก็ได้แต่พี่ไม่อยากให้น้องใช้นะครับนะอ่าด้านนี้ยาวห้าด้านนี้ยาวห้าอีกด้านยาวเท่าไหร่เท่าไหร่ครับเท่าไหร่เลยถ้าถ้าใครจําได้มากกว่านี้ก็โอเคนะครับนะไม่ไม่มีปัญหานะครับ แต่พี่จากประสบการสอบเนี่ยภาคกอนเนี่ยจาแค่นี้ก็พอแล้วนะอา่าเท่าไหร่ทุกคนตรงข้ามมุมฉากรอคําตอบอยู่เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับแล้วเท่าไหร่เอ่ยยังไม่ลบด้วยคุณเอ๊ะเอ้าห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 ้าแล้วมันอะไร,รอ่ะพี่ห้าห้าทุกคน ด้านนี้คือด้านยาวสุดใช่ไหมชุดเลขเราเนี่ยมีเลขสองตัวที่มันเหมือนกันและมันเท่ากันก็คือหนึ่งหนึ่งรู้สองเพราะนั้นตอนเราทำเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าอ๋อตรงนี้คือหนึ่งนะตรงนี้คือหนึ่งนะตรงนี้คือนะรู้สองนะอ่าเนี่ยตอนตอนเลือกใช้เนี่ยต้องมีศิลปะหน่อยนะครับว่าควรจะเลือกอะไรนะโอเคไหมหนึ่งหนึ่งรู้สองใส่ถูกที่แล้วทุกคนดูหนึ่งไปห้าเนี่ย เป็นไงหนึ่งไปห้าคูณอะไรคูณห้าคูณห้าวันสอบเช็คนิดหนึ่งว่าไอ้ตัวนี้คูณเลขเดียวกันหรือเปล่าก็คูณห้าเหมือนกันเข้าใจไหมคูณห้าเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคูณห้าคูณห้าที่เหลือก็ต้องไปรออะไรตรงนี้ก็ต้องคูณห้าเหมือนกันนะครับนะรูทสองคูณห้าก็ได้เป็นห้าเลยครับห้ารูทสองนี่คือการนําไปใช้นะครับอ่าโอเคไหมพี่ย้าตรงนี้นานนิดหนึ่งเพราะเดี๋ยวเราจะไปใช้เยอะเลยนะ อตอนนั้นก็ต้องเป็นห้ารูสองนะครับนี่คือนี่คือไอเดียนะการนําไปใช้อาจารย์แล้วหนูจะรู้ได้ไงมันใช้ชุดไหนอ่ะก็ต้องติวไงครับนะหนูไม่รู้ยังไม่ได้ติวเลยนะครับนะแชนเย็นสิทุกคนแชนเย็นเลยฮะเออโอเคไหมวันนี้เรารู้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วโดยที่ไม่ต้องไปใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับนะบนะบสุดท้ายครับตัวอย่างสุดท้ายเดี๋ยวต้องติวแล้วนะฮะตอนติวอะแป๊บเดียวทุกคนนะ อ่าสิบยี่สิบหกเลขตรงนี้เลขอะไรสิบยี่บหกเลขตรงนั้นเลขอะไรนะสิบแล้วก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วก็ยี่บหกยี่บหกคือด้านยาวสุดนะยี่บหกคือด้านยาวสุดนะครับเท่าไหร่ครับพี่รอคําตอบทุกคนพอเราคิดไปแล้วเราเรา,เราจะสนุกครับตอนทาําข้อสอบเราจะสนุกมากนะฮะตอนทำข้อสอบนะโหสนุกสนานตอนทาอ่า ถ้าทำไม่ได้เน่ยมันมันก็ไม่ค่อยสนุกหรอกนะแต่ตอนนี้เราทําได้แล้วอะนะเอเท่าไหร่ทุกคนเท่าไหร่ครับสุดยอดนะอมคีคุณครูเก้าตอบแล้วครูพรสุดาตอบแล้วครูบีมตอบแล้วทุกคนใครใครเป็นอยู่แล้วพี่ขออภัยนะเพราะว่าเราอยากอยากรู้ว่าหลายๆคนทําได้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับนะอยากเห็นคําตอบนะฮะอ สนุกมากครับนะตอนงงไม่ค่อยสนุกเลยนะครับถ้างง,งอะนะอ่ะทุกคนเยี่ยมมากครับคําตอบคือ24ี่ครับมาจากไหนเราเห็นเลยว่ายี่สิบหกเนี่ยวควรคู่นะควรคู่กับ13าใช่ปะ่ะเพราะว่าถ้าตรงนี้เป็นสิสาตรงนี้คูณสองถ้าเราเลือกชุดนี้นะเราเลือกชุดนี้มันเป็นสิบาด้านเล็กเนี่ยมันต้องห้านะ สิบสองเนี่ยไม่ควรอยู่นี่จริงไหมเพราะมันคูณสองไม่ได้นะครับนะ,ะเลขห้าควรอยู่ตรงนี้นะครับเพราะมันคูณสองได้อย่างนี้เห็นป่ะ,ะท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด และติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ